بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกๆท่านอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ก็ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสมาพบเจอเรียกได้ว่าก็คุ้นหน้ากันดีอยู่นะบางคนอาจจะหน้าใหม่บางคนก็อาจจะหน้าเดิมๆไม่ใช่หน้าเก่าหน้าเดิมๆนะอ๋อหน้าด้านไม่มีหน้าด้านนะแต่หัวใจเราเหมือนกันหมดเลยเป็นหัวใจที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนศาสนาวันนี้ทุกคนมาเนี่ยเนียดมาเก็บเกี่ยวผลบุญคุณงามความดีมาเติมเสบียงทุกคนเนี่ยเสบียงมีกันทุกคนอยู่แหละแต่เราจะต้องเอาเสบียงไปให้ได้เยอะที่สุดเพราะเรากลัวเหลือเกินพี่น้องเอาใส่ไปซะเยอะพอระหว่างเดินทางกลับบ้านเนี่ยหล่นบางทีใช่ไหมบางคนเนี่ยเติมมาเต็มอะเติมมาเต็มเลยเสบียงไปฟังบรรยายวันนี้มาเนี่ยเต็มเปี่ยมเลยถ้าเป็นน้ำพักถ้าเป็นน้ำมันก็เต็มถังเลยแต่ระหว่างกลับเป็นไงถูกถ่ายออกไปแล้วหล่นตรงนั้นหล่นตรงนี้อาจารย์แล้วมันมีด้วยเหรอเสบียงมันหายไปเนี่ยระหว่างทางมีสิมันหายจากอะไรพี่น้องมันหายจากการที่เราเนี่ยไปโอนผลบุญนะไปโอนผลบุญให้กับคนอื่นก็คือไปสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีกระทบกระทั่งบางครั้งพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายไอ้คำพูดของเราเนี่ยบางทีฝังใจไปเลยนะเจอคำพูดเดียวเนี่ยบางทีฝังใจไปตลอดชีวิตเลยมันก็จะมีอยู่ในหมวดของนินทานินทาบรรยายไปแล้ววันก่อนวันนี้เป็นหมวดของเรื่องของการเยาะเย้ยและก็ดูถูกเป็นลักษณะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรังเกียจตำหนิด้วยแล้วก็รังเกียจด้วยแล้วก็คาดโทษด้วยและคนประเภทนี้ไปอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่มีคนรักพี่น้องมีแต่คนหมั่นไส้ทำไมล่ะเพราะทนงตนว่าตัวเองเนี่ยดีกว่าคนอื่นหมดเลยและเห็นใครที่ลักษณะที่ด้อยกว่าแย่กว่าแม้กระทั่งบางอย่างเนี่ยเขาไม่ได้แย่ด้วยกับสิ่งที่เขาเป็นแต่มันเกิดจากร่างกายที่ไม่สมประกอบร่างกายที่มันไม่ปกติเราก็เอาตำหนิตรงนั้นแหละมาเย้ยเขามาเยาะเย้ยมาดูถูกพี่น้องครับการแสดงการเยาะเย้ยหรือดูถูกเนี่ยมีอยู่ด้วยกันสองลักษณะจะลักษณะที่หนึ่งอัลลอฮ์ก็บอกเอาไว้ว่ามันคือหายนะเป็นบาปจะลักษณะที่สองก็เช่นเดียวกันหรือบางครั้งเนี่ยบางคนเอาทั้งสองอย่างเลยเอาทั้งสองอย่างเลยกลัวมันไม่เจ็บพอเอาทั้งสองอย่างเลยและก็อยู่ในซูเราะห์ที่เราอ่านกันได้ยินกันบ่อยๆในซูเราะห์อัลฮุมาซะวัยรุ่นนี่แหละอายะห์ที่หนึ่งเลยอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัยลุลลิกุลลิฮุมาซะติลลุมาซะอันนี้ไม่ใช่ชั่วโมงกุรอานนะชั่วโมงบรรยายแหมนึกว่ายังค้างอารมณ์ค้างอยู่นึกว่าเป็นชั่วโมงกุรอานเดี๋ยวฟังก่อนวัยลุนเว้นตรงเนี้ยนะเป็นภาษาอาหรับพอขึ้นมาปั๊บเนี่ยให้รู้เลยต้องเป็นเรื่องไม่ดีเขาแปลว่า
ความหายนะความวิบัติอะไรกันแล้วแต่พี่น้องครับที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าไวล์แปลว่าความหายนะความวิบัติเมื่อไปกระทำแล้วเป็นบาปทันทีถ้าไปกระทำเนี่ยเป็นบาปเลยและอะไรที่อัลลอฮ์คาดโทษเอาไว้ในกุรอานนั้นแสดงว่าไม่ใช่เป็นบาปเล็กด้วยเป็นบาปใหญ่บางคนบอกว่าอาจารย์ไอการที่ไปดูถูกเขาเนี่ยมันไม่ได้ไปตีเขาซะหน่อยไม่ได้ไปตบกระบาลเขามาอัพนะตบบังหูเขาไปเตะเขาไม่มีเลยแต่บางทีไอคำพูดนี่แหละมันทำร้ายยิ่งกว่าแผลสดๆซะอีกเพราะแผลสดๆพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายผ่านไปแบบมันตกสะเก็ดพอตกสะเก็ดมันก็เป็นแผลเป็นแต่ถ้าแผลที่มันอยู่ในหัวใจนี่นะบางครั้งระยะเวลามันผ่านไปแล้วมันก็ไม่สามารถจะเยียวยาได้บางคนจำฝังใจเลยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับดังนั้นอัลลอฮฺตะอาลาได้ตรัสเอาไว้ในอายะที่หนึ่งเลยไว้ตรงนี้เนี่ยหมายถึงความหายนะซึ่งเป็นคำเตือนคำเตือนนะใครที่ไม่ได้ทำเนี่ยก็อยู่ในอายะนี้ด้วยอาจารย์เราไม่ได้ทำทำไมเราอยู่ในอายะนี้น่ะก็เตือนอย่าให้ทำไงสักคนทำแล้วเป็นไงจะได้เลิกเข้าใจนะเวลาอายะไหนที่เราฟังแล้วเราไม่ได้ทำเราอย่าเข้าใจว่าอายะนี้ไม่ได้พูดถึงเราบางคนเนี่ยพอเขาอ่านอายะอะไรที่เป็นเรื่องของความไม่ดีอุ้ยฉันน่ะรอดหมดเลยอัลฮัมดุลิลละห์ถูกแล้วแต่ก็เกี่ยวกับเราด้วยทำไมเกี่ยวกับเราล่ะเพราะอัลลอฮ์กำลังเตือนเราว่าอย่าได้ไปทำนะถ้าคนทำอันนี้เต็มๆเลยแล้วก็เตือนให้ดึงสติแล้วกลับมาแก้ไขปรับปรุงแล้วก็เลิกดังนั้นตรงนี้เองเนี่ยเป็นทั้งคำขู่ด้วยคนที่ทำต้องเลิกอันที่สองเป็นคำเตือนสำหรับคนที่มีนิสัยลักษณะนี้หรือยังไม่ได้ทำก็เตือนให้เราระมัดระวังพี่น้องครับในอายะกุรอานเนี่ยเราจะต้องนำคำอธิบายจากบรรดาซอฮาบะห์ของนบีหรือตาบีอีนหรือตาบีอีนและคำในกุรอานเนี่ยมันมีความสละสรวยมีความหมายเหมือนจะใกล้กันแต่ไม่ใกล้เหมือนใกล้กันขอโทษทีแต่คนละความหมายกันต้องอธิบายในคำเนี่ยมีคำว่าลีกุนนี่แปลว่าทุกอย่างเลยฮูมาซากับลูมาซาคำแรกเนี่ยขึ้นต้นด้วยตัวฮาใหญ่ฮูมาซาส่วนตัวที่สองเนี่ยขึ้นต้นด้วยกับตัวลามที่เหลือเนี่ยเหมือนกันหมดฮูมาซากับลูมาซาแล้วเราจะแปลว่าไงในนี้เขาแปลว่านินทาใส่ร้ายแต่อัลมูอัลมีมูอัลลิมีรอฮิมาฮุลลอฮุตะอาลากล่าวว่าอัลฮัมซูเนี่ยหมายถึงการเยาะเย้ยถากถางโดยการใช้ท่าทางบางทีบางคนเนี่ยไม่ใช่คำพูดเลยนะแต่ใช้ลักษณะท่าทางเอ้ามีอะไรบ้างที่เราจะใช้ดูถูกกันโดยที่ไม่ต้องพูด1สายตาถูกไหมแต่ฉันจะทำไม่ค่อยเป็นตาจังมองด้วยกระหางตาสายตาไม่เนี่ยคือจะมีอยู่คำหนึ่งที่มันเจ็บปวดเหมือนกันไอเนี่ยไม่ได้อยู่ในสายตาฉันหรอกแสดงว่าอะไรแสดงว่าไม่มีค่าไม่ให้ค่าเลยไม่อยู่ในสายตานี่แสดงว่าไม่ให้ค่าเลยไม่มีค่าไม่มีอะไรไม่มีราคาทั้งนั้นแหละไม่ได้อยู่ในสายตาเหมือนเราไปซื้อของอ่ะพี่น้องของที่มันถูกมากๆสมมติเราเนี่ยเป็นคนติดแบรนด์เนมไอ้ของที่วางกับพื้นเนี่ยมีเหรอจะไปดูไม่ดูว่ามันอยู่ในสายตาฉันต้องร้านหรูๆเท่านั้นแสดงว่าถ้าเราเอาคำเนี่ยมาใช้กับคนคนเนี่ยไม่ได้อยู่ในสายตาเราไม่ให้ค่าคนนั้นเลยและถ้าเกิดคนนั้นคนนั้นเป็นคนดีของอัลลอฮ์ล่ะแล้วเราใช้คำว่าไม่ให้ค่ากับเขาเนี่ยแสดงว่าเรานี่สวนทางกับอัลลอฮ์เนี่ยพออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยดูที่อามันดูที่การกระทำไม่ได้ดูที่รูปร่างหน้าตาไม่ได้ดูที่เครื่องแต่งกายทุกวันนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับเมื่อวานผมพูดคุยเรื่องความหรูหราเราต้องกลับมาทบทวนตัวเองว่าการที่เรา
ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้เนี่ยอัลลอฮ์ให้มีเสื้อผ้าให้มีอาหารการกินเป้าหมายสำคัญที่อัลลอฮ์ประทานเครื่องอำนวยความสะดวกในดุนยานี้เนี่ยเป้าหมายหลักคืออะไรเสื้อผ้าเป้าหมายหลักก็คือการปกปิดสิ่งอันไม่พึงประสงค์ไม่ได้หมายความว่าจะต้องแพงต้องหรูต้องยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ถ้าใส่ของถูกแล้วมันคันถ้าของแพงเท่านั้นแหละถึงจะเหมาะกับฉันเท่านั้นถ้าของถูกแล้วคันเนี่ยเป็นไปได้คือไม่ได้ซักอันนี้จริงอันนี้คันสมมติไปซื้อเสื้อมือสองไม่รู้ใครใส่มาบ้างมาถึงก็เดินใส่กาเลยกลับมาเป็นไงขดขึ้นอันนี้ใช่ไม่ใช่ของถูกไม่มีราคานะไม่ทำความสะอาดใช่ไหมแต่คำพูดว่าฉันใส่ของถูกแล้วมันคันเนี่ยมันเป็นการบ่งชี้ถึงว่าของฉันเนี่ยต้องของแพงเท่านั้นแต่ปรากฏว่าบางคนเนี่ยใส่เสื้ออย่างแพงเลยแต่ปกปิดเอารอบไม่ครบใส่ข้างหน้าเปิดข้างหลังใส่ข้างหลังเปิดข้างหน้าไอ้แบบนี้เนี่ยจะแพงเท่าไหร่ก็ใส่แบบนี้ก็ไม่พ้นนรกของอับนะเป็นเครื่องเป็นเสื้อผ้าที่ไม่ได้นำมาซึ่งความตักวาความยำเกรงต่ออัลเลาะห์เห็นไหมเป้าหมายในการทานอาหารของเราจะเอาเรื่องของทานเพื่อประทังชีวิตหรือทานเพื่อให้มีกำลังหรือทานเพื่ออร่อยอร่อยต้องมีมาที่หลังประเด็นหลักก็คือทานแล้วมันมีประโยชน์กับร่างกายเป็นสิ่งที่ฮาลาลันตอยีบันพอดังนั้นต่อให้ร้านจะอร่อยขนาดไหนพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายจะแพงขนาดไหนเชิญเราไปกินฟรีด้วยแถมตังค์ให้เราด้วยแต่ถ้าร้านนั้นไม่ฮาลาลกินได้ไหมกินไม่ได้แค่นั้นเองเห็นไหมแต่ร้านนั้นอาจจะไม่อร่อยรสชาติบ้านๆเลยแต่ฮาลาลันตอยีบันเราทานได้เห็นไหมนั้นกลับมาอยู่เป้าหมายเดิมว่าเราเนี่ยที่ใส่เสื้อผ้าทุกวันนี้ก็คือปกปิดร่างกายรถที่เราขับก็คือเป็นยานพาหนะที่พามาสูงมาส่งให้ถึงจุดหมายปลายทางดังนั้นเนี่ยจะนั่งรถอะไรถ้ามันถึงปลายทางเนี่ยได้หมดเลยวันก่อนเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรผมก็คือของแปลกอะเนาะไปคุตบ้าที่ดอนเมืองอยู่หนองจอกอะเนาะเชิญไปยุ่นดอนเมืองหนุนคนนี้ก็เชิญฉันเขาบอกอาจารย์เชิญท่านอื่นเนี่ยบางทีเขาก็จะธุระเยอะหน่อยเชิญอาจารย์นะอาจารย์ไม่มีปัญหาอะไรแต่รู้แหละอาจารย์มาลำบากฉันบอกว่าผมมาเหนื่อยมากเลยนะไปคุตบาที่ไหนไม่เหนื่อยเท่าที่นี่เพราะอะไรล่ะเพราะมันขับรถไปไม่ได้เพราะสนามบินเนี่ยค่าจอดรถเนี่ยถ้าจอดได้นะชั่วโมงนึงแพงมากผมเคยเห็นคนคนนึงเขาจ่ายค่าจอดรถที่ดอนเมืองเนี่ยแบงค์พันให้ไปเนี่ยทอนมากี่บาทไม่รู้ก็จอดข้ามคืนไงจอดข้ามคืนเลยเขาจอดข้ามคืนคือจะไปจอดชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยมันยากเพราะไอ้ช่วงเวลาเที่ยงเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยมันต้องมาจอดตั้งแต่เช้ามืดเลยแล้วก็อยู่ยาวเลยนะแล้วระบบการคิดสตังค์เนี่ยมันเป็นการคิดแบบดับเบิ้ลยิ่งอยู่นานก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีแต่อยู่นานต้องถูกลงไอ้นี่ไม่ใช่อยู่ยงนานยิ่งเพิ่มนะคราวนี้ไอ้เรื่องไต่ตังผมไม่เท่าไรหรอกไอ้ที่ลำบากใจที่สุดคือมันไม่มีที่จอดแล้วมันก็วนแล้วเวลาเราก็เครียดจะไปทันอีกสุดท้ายเลยตัดสินใจว่าเราใช้ระบบขนส่งสาธารณะไปเอารถมาจอดที่มีนบุรีเสร็จแล้วก็เสียค่าจอดรถด้วยนะแล้วก็ขึ้นรถไฟฟ้าสีชมพูไปถึงหลักสี่ปุ๊บก็ต่อรถเมล์เข้าสนามบินประมาณ2ชั่วโมงกุตบ้านเนี่ย20นาทีเดินทาง2ชั่วโมง คุ้มนะบอกยี่ฉันจะกุตบ้านสัก2ชั่วโมงได้มั้ยมันจะได้คุ้มหน่อยเดินทางไปอย่างเดียวเนี่ย2ชั่วโมงกลับอีก2ชั่วโมง4ชั่วโมงพูด20นาทีเขาบอกว่าอาจารย์ถ้าอาจารย์คุตบา2ชั่วโมงก็ไม่มีใครมาละหมาดกับอาจารย์เหมือนกันแหละเขาก็ต้องทำงานแต่เราเนี่ยแหมมันอยากจะให้คุ้มใช่ไหมไปให้คุ้มแต่มันก็ได้แค่20นาที25นาทีเพราะคุตบามันต้องสั้นคนทำงานทั้งนั้นไอ้ขากลับเราเห็นรถแดงรถร้อนก็เลยโดดขึ้นมาแล้วจำได้รถแดงเนี่ยเรามีความหลังเยอะบางทียืนอยู่ดีๆเผลอไปอยู่ข้างหน้ารถเขาแหละงงมันเบรกไงหัวทิ่ม
พอนั่งได้เสร็จปั๊บเราขึ้นเบาะหลังสุดเลยเรากะไว้แล้วถ้าเรากิ้งลงไปเนี่ยอย่างน้อยมันต้องมีพื้นที่ให้เรากิ้งใช่ไหมคือถ้าอยู่ข้างหน้าปั๊บถ้ากิ้งปั๊บเดี๋ยวทะลุเราอยู่หลังสุดเลยจับไว้อย่างนี้เลยแล้วอัลลอฮ์ให้แจ็คพอตจริงๆพี่น้องเจอคันซิ่งเหลือเกินโอ้โหมันซิ่งผมมามูจะไปได้เลยอีเลยให้ดูบ่เพราะว่ามันเข้าเกียร์กระชากอันนั้นเป็นระบบเกียร์ของเขาเป็นระบบเกียร์กระชากไม่ใช่เกียร์อัตโนมัติแล้วเส้นดอนเมืองมันต้องขับเร็วด้วยนะวิภาวดีไปขับช้าๆไม่ได้แล้วรถโล่งเรื่องของเรื่องรถโล่งอีกต่างหากไม่มีคนยืนเลยผมก็เลยถ่ายรูปไว้พี่น้องดูอายผมด้วยนะผมจะรอดไหมโอ้โหคนมากระหน่ำในโซเชียลโอ้อาจารย์ทำไมไม่ขับรถไปอาจารย์นู่นนี่อาจารย์จะช่วยเหลืออาจารย์ฉันบอกจ่ายไป8บาทเองครับรถเมย์มาช่วยอะไรแบบ8บาทอ๋อจะมาช่วยค่ารถเมย์ดูอาเออจะมาจ่ายทำไม8บาทฉันจ่ายได้8บาทนะสุดท้ายกะไว้จะลงจะนั่งยาวๆเลยเส้นรามินทาปรากฏว่าพอเข้ารามินทาผมโดดลงเลยไม่เอาแล้วขึ้นรถไฟฟ้าดีกว่าไม่เหมาะกับวัยเราแล้วเรารู้สึกว่าไม่เหมาะกับวัยเราแล้วของเราเนี่ยเวลาล้มแล้วไม่ลุกแล้วด้วยประเภทล้มแล้วไม่ค่อยลุกหนักไปหมดคงข่าวก็ไม่ค่อยดีกดป้ายนี่นะพี่น้องยังไม่ทันมันขึ้นออกปั๊บนี่เรากดก่อนเลยรอแล้วเพราะเรากลัวว่าเราจะขึ้นไปกดไม่ทันเดี๋ยวมันเลยก็เลยย้อนความสักนิดนึงบอกว่าไอ้ตอนสนุกนะมังกรตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยโหนรถเมย์นั่งรถเมย์สนุกแต่ตอนนี้เนี่ยใครที่มีมะมีป๋ามีโต๊ะมีกีเป็นสวเนี่ยผมขออนุญาตนะนั่งแท็กซี่เถอะอย่าให้ท่านนั่งรถเมย์เลยขนาดเราเนี่ยวัยนี้เรายังแย่เลยแล้วคนที่เขาแย่ๆต้องโบนรถเมย์ฉันบอกเลยเนี่ยทรมานคนสวนะอันนี้บอกเลยนะว่าเช่ารถไปเถอะจะเช่ารถไปหมดตังค์เท่าไหร่เอาเถอะอย่าให้เขานั่งรถเมย์เลยเอาอีกแล้วเสียงดังแล้วพ่อใจเย็นกลับมาเรื่องเราก่อนอ้าวคนก็เข้ามาคอมเมนต์มาอะไรกันฉันก็ไม่ได้อะไรหรอกไม่ได้โชว์อะไรด้วยแค่บอกให้ฟังว่าเออมันเป็นของแปลกดีและเราก็รู้สึกว่าเออมันย้อนยุคแต่ไอ้ที่เราไปนั่งรถเมล์เนี่ยไม่ใช่เราไม่มีรถขับรถเรามีไม่ได้มีปัญหาเลยรถมีรถก็ไม่ได้เสียวันนี้ขับรถมาแต่ประเด็นคือวันนั้นมันเอารถไปไม่ได้ก็เลยต้องนั่งรถเมล์แค่นั้นเองนะแล้วก็ไม่ได้ถือตัวอะไรว่านั่งรถเมล์ไม่ได้ต้องลิมูซีนนะอาจารย์เนี่ยไม่ใช่พี่น้องอะไรก็ได้ขอให้ไปถึงแล้วกันกลับมาต่ออัลมูอัลลีมีบอกว่าการถากถางคนเยาะเย้ยคนเนี่ยตัวอย่างเช่นการชี้นิ้วใกล้ๆศีรษะพี่น้องเขาได้ก็ได้จิกหัวอันเนี้ยเวลาคนที่เป็นลูกจ้างเนี่ยเรามักจะเจอประสบการณ์นี้นะคือโดนนายจ้างเนี่ยเป็นไงจิกหัวและก็บ่นเขาอาจจะไม่ได้ขอโทษทีเขาอาจจะไม่ได้พูดคำหยาบเลยแต่ไอ้คำที่เขาสอนเราเนี่ยกริยาคือการจิกหัวเข้าไปเนี่ยมันเป็นการเยาะเย้ยแล้วก็ดูถูกอันที่สองเขาบอกว่าเสมือนเขาบอกชี้ศีรษะไปใกล้ๆเนี่ยเอานิ้วจิกหัวไปชี้ไปเนี่ยเสมือนกับผู้ที่ถูกชี้เนี่ยคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่เสียสติหรือใช้สายตามองแบบเหยียดหยามถ้าเป็นบ้านเราก็มองหางตามั่งใช้สายตาแปลกๆที่มองเหมือนกับคนนั้นไม่มีค่าอันนี้อันแรกเลยจ้ะฉันไม่ต้องเราเข้าใจกันแล้วต้องสาธิตไม่เหมือนละหมาดไหมทำนี้การแสดงกริยาพวกนี้พี่น้องครับบางครั้งมันออกมาโดยอัตโนมัตินะบางทีเราไม่รู้ตัวหรอกต้องระวังไอ้คนทำเนี่ยคนถูกทำเนี่ยเขาจำแต่ไอ้คนที่ทำเนี่ยบางทีไม่รู้ตัวเออโอเคถ้าเกิดเราให้อภัยได้ก็ให้อภัยแต่ถ้าเตือนกันได้ก็เตือนแต่ถ้ามันตรงกันข้ามเลยพี่น้องมันฝังใจขึ้นมาเนี่ยมันก็กลายเป็นบาปเป็นโทษที่คนคนนั้นได้กระทำไปต้องไปขอมาอัพกันไปขออภัยกันอันที่สองก็คืออัลลูมาซะอัลลัมแปลว่าอะไรอันนี้ไม่ใช้ท่าทางแล้วใช้อะไรใช้คำพูดการเรียกชื่อด้วยสรรพนามที่โบกที่บอกถึงโรคเรียกคนเนี่ยมันมีชื่อใช่ไหมแต่ใช้ชื่อคนเป็นชื่อโรค
อะไรไอ้มะเร็งอย่างเงี้ยสมมุตินะอะไรอีกมีโรคอะไรบ้างนึกไม่ออกนึกไม่ออกโรคอะไรบ้างอ้วนนี่ไม่น่าจะใช่มึงแต่เขาบอกเป็นโรคนะอ้วนเนี่ย หรือปมด้อยที่น่ารังเกียจด่างมั่งล้านมั่งหัวล้านด่างอะไรว่ากันไปเบี้ยวเป๋อะไรมีบ้างพวกเนี้ยนะล้านว่าไปดำเงี้ยนะเป็นงอกด้วยนะอัลลอฮฺอักบัรอย่าโตอย่าเรียกนะงอกนี่โดนหลายคนนะสมมติเนี่ยใครไม่ได้งอกมานี่หน่อยเนี่ยหันกันทั้งคอฉันก็หันด้วยไม่เอาไม่เอาไม่เอางอกไม่เอามันกระทบจิตใจแก่ก็ไม่ดีพี่น้องแก่มันก็เป็นลักษณะด้อยนะแต่ว่าเอาอย่างนี้แล้วกันว่าคนที่เขารู้กันเนี่ยศาสนาเนี่ยถือว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นโทษที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์ด้วยกันเขาเรียกฮักกุลอาดัมถ้าเราสนิทกันมากๆสมมุตินะเราสนิทกันมากเราเล่นกันมาตั้งสมัยโอ้เด็กๆแล้วเราก็เรียกกันมาอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ถือความถืออะไรกันเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ขออภัยกันซึ่งกันและกันแต่คำถามว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปไหมต้องดูก่อนไอตอนนู้นเนี่ยมันเรียกกันได้ไม่มีปัญหาเพราะมันไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละแต่พอคนแต่ละคนเนี่ยเติบโตขึ้นไปมีหน้ามีตาในสังคมมีอะไรมีสถานะในสังคมที่เปลี่ยนไปพอไปเรียกกันส่วนตัวมีปัญหาหรอกแต่พอไปเรียกต่อหน้าสาธารณชนต่อคนเยอะอันนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมต้องดูด้วยคือบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่โกรธถ้าคุยกันสองคนเนี่ยเออยังไงแต่พอเวลาไปออกคนที่เยอะๆแล้วเรียกเนี่ยตัวผมเองพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายก็มีเพื่อนสนิทอยู่มันเห็นเรามันดีใจมันก็ลืมไปเราเป็นอาจารย์แล้วมันก็เรียกไอ้เลยดังเลยไอ้ปุ๊บนะแล้วแถมยังมีสัตว์เลื้อยคลานอยู่ข้างหลังอีกต่างหากอ๋อโลวันนั้นเกือบโดนกระทืบมันนะต้องไปปาล์มบอกเฮ้ยเรียกงี้ได้ไงล่ะคนอยู่เยอะแยะเลยบอกคุณรุดขอโทษตัวมาอัพทีมท่านดิอาจารย์ลืมไปอาจารย์แล้วบอกนั่นแหละต้องดูด้วยระวังด้วยเราก็ไม่ได้โกรธอะไรนะเพื่อนสนิทกันอ๋อโลมาก่อนกินข้าวหม้อเดียวกันแต่ฉันก็บอกไงว่าส่วนตัวเนี่ยมันไม่มีอะไรกันเลยแต่พอไปเรียกต่อหน้าธารกำนันอันนี้มีปัญหาต้องระวังเหมือนกันเราจะไปบอกเฮ้ยเราสนิทจะเรียกงี้ก็ได้ก็รู้2คนแต่คนอื่นเขาได้ยินเขาโอเคไหมล่ะพ่อแม่เนี่ยตั้งชื่อมาอย่างดีเลยอับดุลรอห์มานอับดุลลาตีฟไปเรียกไอ้อ้วน สมมุตินะใช่ไหมอ๋อไม่ผมไม่โกรธเลยธรรมดาเพื่อนกันคือเรื่องศาสนาเนี่ยพี่น้องนะคุณต้องดูเราต้องดูถึงกาลเทศะคือการเรียกบางอย่างเนี่ยมันก็แสดงถึงความสนิทกันจริงๆเนี่ยดีที่สุดนะฉายาที่เหล่าซอบะก็เรียกฉายากันนะอบูฮุรอยรอเรียกฉายากันแต่สำคัญคือฉายาของซอฮาบะห์เนี่ยมันเป็นฉายาที่มันฟังแล้วดูดีพอสระบัดแดงเนี่ยฟังดูดีดาบของอัลลอฮ์พ่อราชสีมันฟังแล้วมันดูดีใช่ไหมมันก็เลยไม่มีปัญหาจะไปเรียกต่อหน้าคนเยอะๆโอราชสีเว้ยมันก็ฟังดูดีแต่พอเวลามันเป็นอะไรที่มันเป็นปมด้อยปั๊บเนี่ยคุยกันสองคนไม่เท่าไหร่พอไปออกสื่อปั๊บหรือไปออกคนเยอะๆเนี่ยมันกลายเป็นทำรู้สึกเราแย่นะอันนี้ต้องดูอะไรนะดูบริบทด้วยในซูเราะห์อัลฮุจรอตอัลลอฮฺตะอาลาบอกยาอัยยูฮัลละดีนาอามะนูลายัสคอรกอมุมมินกอมินอาซาอัยยากูนูคอยรอลคอยรอมินฮุมโอ้ศรัทธาชนทั้งหลายกลุ่มชนหนึ่งอย่าได้เยาะเย้ยอีกชนกลุ่มหนึ่ง
นะเกาเนี่ยก็หมายถึงเหมือนตระกูลนะพี่น้องเหมือนตระกูลเหมือนกลุ่มคือเราอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะอันนี้จะมาเนี่ยไม่มีปัญหากลุ่มเราดีไม่มีปัญหาพี่น้องดีอยู่แล้วเรากลุ่มเราดีเนี่ยมีปัญหาแล้วแต่พอเราดีปั๊บเราก็คิดไม่ดีกับคนอื่นหมดอันนี้คือปัญหาไม่ผิดนะถ้ากลุ่มเราดีเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าเรากลุ่มเราดีปั๊บแล้วเราไปเยาะเย้ยไปบอกกลุ่มนั้นมันอย่างนี้กลุ่มนี้มันอย่างนี้นะโดยเฉพาะไม่ใช่เป็นเรื่องคำสั่งใช้คำสั่งห้ามของอัลเลาะห์แต่เป็นเรื่องมึงลักษณะของเกียรติยศของตระกูลนึกออกไหมคือถ้าเป็นเรื่องทำผิดหลักการอันนี้บอกได้บอกได้แต่ลักษณะเตือนก็ไม่ใช่เยาะเย้ยสมมุติเราไปเจอคนเนี้ยไปซื้ออยู่ที่แผงหวยซื้อลอตเตอรี่อยู่เนี่ยไปเจอเนี่ยหัวก็คุมนะแหมเลือกเลือกซะใหญ่เลยไอ้เราก็ยีแล้วก็เป็นไงเราได้เตือนเขาหรือเปล่าบอกอุ้ยจะไปเตือนมันทำไมรุ่นตระกูลมันซื้อมันถูกมันกี่งวดแล้วก็ไม่รู้นี่นะมันเลิกเป็นเจ้ามือหวยไปแล้วมุกคอตระกูลมันเจ้ามือหวยคราวนี้กระจายเลยคราวนี้เอาคนในกูโบขุดมาหมดเลยคราวนี้ตกลงเราจะไปเตือนจะได้บุญหรือจะไปบาปแล้วเนี่ยนั้นเตือนเขาก็พูดเขาไม่เตือนก็ว่ากันไปเตือนได้ก็เตือนถ้าไม่เตือนก็ขอดูอาให้อัลเลาะห์เปิดใจให้แต่ไม่ใช่ไปขุดโคตรเง่าสักการะเขาเอามาพูดไปหมดนะซึ่งแน่นอนว่าความผิดที่เขาทำเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นผู้พิพากษาโดยเฉพาะถ้าอยู่ในกูโบไปแล้วเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเราจะเตือนเราก็ต้องเตือนคนที่เป็นอยู่นี่แหละดังนั้นการเยาะเย้ยถากถางเนี่ยมันทำให้เกิดแต่ความเป็นศัตรูกันเอาจริงไหมพี่น้องมันไม่เขาไม่ฟังนะเขาจะไม่ฟังเด็ดขาดเขาจะรู้สึกแย่ทั้งที่ไอ้คำเตือนคำสอนมันอาจจะถูกแต่พอเวลามันมีลักษณะของการเย้ยไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปิดประตูในการยอมรับนบีจึงอัลเลาะห์จึงบอกว่าอย่าได้เยาะเย้ยกลุ่มชนอื่นนะครับกลุ่มชนหนึ่งอย่าได้เกาะเยาะเย้ยอีกกลุ่มชนหนึ่งบางทีกลุ่มชนที่เยาะเย้ยนั้นน่ะอาจจะดีกว่ากลุ่มชนที่ถูกเยาะเย้ยก็ได้บางทีเขาอาจจะดีคือบางเรื่องเนี่ยอาจจะด้อยกว่าเราแต่บางเรื่องอาจจะเด่นกว่าเราก็ได้แต่เราไปจับเฉพาะไอ้สิ่งที่เขาด้อยกว่าวะลานิซาอุมมินนิซาอินอาซาอัยยะกุนนะคอยรอนมินฮุนอันนี้อีกวรรคนึงเนี่ยอัลลอฮ์พูดถึงผู้หญิงเลยนะเน้นถึงผู้หญิงเลยบางปกติโดยปกติแล้วเนี่ยพออัลเลาะห์พูดถึงผู้ชายก็คุมไปถึงผู้หญิงอยู่แล้วไม่ต้องมาแยกแล้วใช่มั้ยพอบอกถึงพออัลเลาะห์ใส่ให้ถือศีลอดก็คือหมดเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่เป็นอายะห์นี้เนี่ยมีการเจาะไปที่ผู้หญิงอีกเพราะสตรีเนี่ยบางครั้งลักษณะนึงก็จะมีการเยาะเย้ยกันด้วยไม่ใช่แค่ผู้ชายอย่างเดียวผู้หญิงเองก็มีนั้นอัลเลาะห์จึงบอกว่าวะลานิซาอุมมินนิซาอินอาซาอัยยะกุนนะคอยรอมินฮุนและสตรีกลุ่มหนึ่งก็อย่าได้เยาะเย้ยจะดีว่ะเยาะเย้ยได้เยาะเย้ยจะดีกว่ากลุ่มชนที่เยาะเย้ยนะเพราะอะไรครับเพราะไอ้การเยาะเย้ยนี่เนี่ยวะลาตัลมีซูอันฟุซากุมนะมันก็เข้ากับเป็นการตำหนิตัวของพวกเจ้าเองและอย่าได้เรียกวะลาตานาบาซูอย่าได้เรียกคนด้วยฉายาที่ไม่ชอบสตรีหนึ่งอย่าได้เยาะเย้ยสตรีกลุ่มหนึ่งอย่าได้ตำแล้วก็อย่าได้ตำหนิตัวของพวกเจ้าเองอันนี้คืออะไรการตำหนิตัวเองเนี่ยดีไหมพี่น้องดีไหมตำหนิตัวเองเหมือนกับบ่นตัวเองสมมติเราอัลลอฮ์ให้มาเดินอะไรนะเดินขาไม่ตรงเป็นคนขาเป๋ก็ด่าบ่นตัวเองอย่างเดียวไม่ขาไม่เหมือนคนอื่นเลยว่าเดินคนอื่นเข้าไปถึงไหนแล้วอันนี้ได้ไหมไม่ได้บ่นตัวเองก็ไม่ได้ถ้าบ่นตัวเองก็เท่ากับเรากำลังบ่นอัลลอฮ์นั่นแหละใช่ไหมก็เป็นบททดสอบที่เราจะต้องสอบบาดอดทนบ่นคนอื่นก็บาปไปเยาะเย้ยคนอื่นก็บาปเยาะเย้ยตัวเองก็ไม่ได้แปลว่าเราเองก็ต้องให้เกียรติกับตัวของเราด้วย
ก็เหมือนกับกรณีไปทำร้ายคนอื่นนะพี่น้องเราไปทำร้ายคนอื่นบาปไหมบาปแล้วถ้าเราทำร้ายตัวเองล่ะก็บาปเหมือนกันถูกไหมเอามีดไปฟันเขาก็บาปเอามีดฟันตัวเองก็บาปพี่น้องเราจะไปอ้างว่าโอ้ไม่เป็นไรร่างกายของฉันไม่ใช่ร่างกายเป็นของอัลลอฮ์นะอัลตอบรีรอฮิมาฮุลลอฮ์ได้กล่าวว่าอัลลอฮ์ทรงสั่งห้ามบรรดามุมินผู้ศรัทธามิให้ดูถูกเหยียดหยามบุคคลอื่นไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามทั้งในเรื่องของความยากจนคนจนพี่น้องนะในไม่ดีมีดีอยู่ข้อดีของคนจนคืออะไรหนึ่งเมื่อเราจนปั๊บและเราเป็นคนดีของอัลลอฮ์นะวันที่เราเข้าสวรรค์เราไปก่อนคนรวยอาจารย์แล้วทำไมคนรวยไปช้าล่ะก็คนรวยเนี่ยทรัพย์เขาเยอะเขาต้องโดนสอบบริษัทนั้นบริษัทนี้เนี่ยตอนนี้ไม่รู้กี่พันล้านแล้วที่กำลังสอบกันอยู่นี่นะหลายบริษัทนะขายทองก็มีทำอาหารเสริมก็มีอันนี้ที่เป็นข่าวนะตรวจกันเยอะไปหมดเลยแสดงว่าคนรวยเนี่ยถ้าทำดีเท่ากับคนจนเลยนะละหมาดเหมือนกันถือศีลอดเหมือนกันจ่ายซะกาตเหมือนกันพอเวลาวันจะเข้าสวรรค์คนรวยรอก่อนเอาทำไมอ่ะก็มันมีเรื่องที่ต้องสอบโดยเฉพาะเรื่องทรัพย์อันนี้คือข้อดีของคนจนก่อนคำว่าข้อดีของคนจนไม่ใช่ว่าให้เราเป็นคนจนอย่างไรนะอ๋อยิ่งฉันก็เป็นคนจนมันเป็นคนรวยไม่ใช่เพราะไอการจนการรวยเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะไปบังคับได้ยิ่งคนจนเนี่ยนะพี่น้องอยากจะเป็นคนรวยเนี่ยมันต้องมันก็ต้องใช้วิธีการอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ฉันเคยบอกไปแล้วว่าคนรวยบางคนเนี่ยเขามีต้นทุนที่เขารวยได้เนี่ยหนึ่งเขามีต้นทุนอาจจะมีมรดกมาอาจจะมีอะไรมีบริษัทมีอะไรที่สายทอดกันมาเขาก็มีต้นทุนก็เลยต่อยอดแต่คนจนที่สตาร์ทที่หนึ่งเลยก็มีอัลฮัมดุลิลละและบางครั้งมันอยู่ที่ช่วงเวลายุคสมัยด้วยจริงนะบางช่วงเนี่ยถ้าทำเหมือนกันกับช่วงนี้ไม่ได้แล้วเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่มันยังไม่มีจริงเขาไปเปิดร้านปั๊บมันมีร้านเดียวเลยคราวนี้เราขายดิบขายดีก็ต่อยอดมานะดังนั้นไอ้ความจนความรวยเนี่ยอัลลอฮ์ให้มีความแตกต่างกันแต่ในความจนข้อดีก็คือหนึ่งอัลลอฮ์ให้อะไรนะให้เข้าสวรรค์ก่อนถ้าเราทำดีเหมือนกันกับคนรวยอันที่สองพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเราจะถูกเยาะเย้ยถากถางอยู่เป็นประจำเป็นคนที่อยู่นอกสายตาพี่น้องจะไปงานไหนก็แล้วแต่เนี่ยมักจะไม่ค่อยได้ถูกเพ่งเล็งเท่าไหร่อันนี้เป็นปกติของคนนะแม้กระทั่งในสมัยท่านนบีเนี่ยพี่น้องคิดว่ามีไหมก็มีใครล่ะคนใครนะที่ว่าออกไปรบจำได้ไหมที่ไม่มีอะไรเป็นคนไม่มีชื่อเลยนึกไม่ออกละที่ไปตัวท้ายไปได้ชะฮีดด้วยนะคือไม่มีอะไรเลยไม่มีแม้กระทั่งชื่อนามสกุลแล้วก็ร่างกายก็ไม่ได้พิอะไรนะไม่ได้สมบูรณ์แบบด้วยนึกออกไหมนึกออกบอกฉันด้วยไม่ตาบอดที่ว่าไปแต่งงานจำได้ไหมได้แต่งงานกับผู้หญิงสวยนึกออกไหมเห็นไหมไปกันหมดแล้วสมองอยู่ไลบีบอัลฮัมดุลิลละสงสัยข้าวเช้าไม่ถึงไม่รู้กินชากินอะไรบางทีเวลามันหายมันหายแล้วอยู่ไลบีบเนี่ยอยู่ไลบีบเนี่ยคนดีไหมคนดีแต่พอเวลาเสียชีวิตจำได้ไหมนบีถามว่าครบยังทุกคนบอกครบแล้วนบีถามครบยังครบแล้วครั้งที่สามเนี่ยซอฮาบะห์พึ่งนึกออกอ๋อยังขาดไปคนหนึ่งอยู่ไลบีบทำไมอ่ะก็ไม่ได้อยู่คือด้วยสถานะก่อนคนเราพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายไม่ใช่ว่ามนุษย์เนี่ยจะไปเลือกนะแต่ด้วยกับคนที่ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรสมมติไม่รู้จักอะไรเลยทำอะไรเขาก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วไม่ได้เป็นที่จับจ้องมันเรื่องปกติของมนุษย์อยู่แล้วแต่ไม่ได้ไปดูถูกอยู่ไลบีบไม่มีซอฮาบะห์คนไหนไปดูถูกอยู่ไลบีบไม่มีแต่มักจะไม่ได้ถูกเอ่ยถึงแรกก็ซอฮาบะห์ยังลืมแหละแต่นบีเนี่ยอยู่ในสายตาตลอดคือนบีเป็นบุคคลที่จะดูคนที่ด้อยกว่าเสมอ
อันนี้มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเราอย่าไปโทษสังคมบอกอาจารย์ทำไมอ่ะเวลาไปงานไหนไม่มีใครมายุบะไม่สลามฉันเลยก็ไม่แปลกบางทีเราก็อาจอันนี้อาจจะดีนะผมบอกก่อนนะถ้าไปไหนแล้วมีแต่คนล้อมหน้าล้อมหลังเนี่ยลำบากเหมือนกันนะอันนี้บุตรตัวเองเนี่ยคนก็อยากจะเข้ามาหาใกล้ๆมาถามนู่นถามนี่วันก่อนพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเราเป็นคนไม่ชอบให้คนบริการเราชอบเดินเองด้วยเพราะว่าคนบริการบางทีเขาตักมาเยอะเราก็ต้องกินเยอะจริงๆเนี่ยกินนิดเดียวเขาตักมาให้เยอะไงเราต้องกินเยอะ เราไปตักเองดีกว่าไปตักเองแต่หลายรอบไงตัวไปตักมาเป็นซุปเราเลือกเมนูซุปเลยอุ่นมาร้อนๆเลยโต๊ะนู้นไปอยู่ไกลนู่นร้านไอซุปอยู่ตรงท้ายนู่นเลยเอาหลอกว่าจะเดินถึงโต๊ะไอโต๊ะนั่นก็สลามอาจารย์นี่สลามใช่ดีนะไม่หกนะก็จบไปปั๊บปั๊บปั๊บสลามไปปั๊บปั๊บปั๊บสลามโต๊ะนั้นโต๊ะนั้นเรียกเขาถามปัญหาอาจารย์ถามปัญหาแป๊บนึงกูก็ขอตัวไปได้ด้วยกลับมาปุ๊บไข่ขึ้นหมดพอดีบอกไม่ได้กินแล้วเว้ยเลยบอกภรรยาจ้าเอาฉันหน่อยถ้าฉันไปไม่ได้กินแน่อันนี้เป็นเหตุหนึ่งที่ผมไม่ค่อยอยากจะลุกไปไหนเพราะลุกปุ๊บกลับมายากแล้วเราเป็นคนปฏิเสธไม่ค่อยเป็นบางทีเนี่ยต้องพาภรรยาไปไม่ใช่เลยนะให้ภรรยาช่วยตัดบทให้หน่อยวันก่อนไปบรรยายวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยบรรยายร้านเพื่อนบางไอ้ทีมงานกลับหมดแล้วไอ้เรายังนั่งอยู่กับเจ้าของร้านนั่งคุยกับ5ทุ่มมีปัญหาคุยกันสนุกนะก็คุยกับเจ้าของร้านให้กำลังใจเขาเออนั้นด้วยกับอะไรด้วยกับลักษณะของสังคมจะเป็นสังคมกันแล้วสังคมไหนก็แล้วแต่แม้กระทั่งในยุคสอบ้านเนี่ยคนจนมักจะเสียงค่อยนะคนยิ่งไม่มีตระกูลอะไรเนี่ยจะถูกพิจารณาเป็นที่หลังแต่รอซูลไม่ใช่แบบนั้นนะครับรอซูลจะให้ใจกับคนเหล่านี้มากๆนั้นการที่คุณเป็นคนจนเนี่ยข้อดีคุณหนึ่งก็คืออะไรถ้าคุณเจอบทของการเยาะเย้ยถากถางเนี่ยแล้วเราทำยังไงพี่น้องเราตอบโต้ไหมไม่ตอบโต้ก็ว่าไปสมมตินะมีคนว่าเราจน10คนเราก็ไม่จนกว่านี้หรอกนี่ก็จนสุดๆแล้วจริงไหมมันไม่ได้จนตามปากมันซะหน่อยใช่ไหมมันจะว่าเราเป็นคนจนเราก็เหมือนเดิมอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรแต่สิ่งที่เราได้แน่นอนพอเวลาเราเจอแบบนี้เราขอบคุณอัลลอฮ์แล้วก็ขอดุอาให้เขาว่าให้เขาเลิกลักษณะแบบนี้แล้วกลายเป็นความดีกับเราเห็นไหมเอาไอ้จุดด้อยของเรานั่นแหละมาเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นจุดดีโดยการเราสอบัตอดทนและถ้าเกิดสมมตินะขอมาอัพนะเราไม่อดทนแล้วเราเป็นคนจนเนี่ยแล้วไปช็อตกับเขานะโอ้โหหมดเลยพี่น้องคนนี้ไม่เหลืออะไรเลยนั่นดีกว่าไหมถ้าเราจะเลือกอดทนสอบัตเขาจะว่าเราจะดูถูกเหยียดหยามอะไรเพราะอันนี้มันไม่ใช่เรื่องของการไปใส่ร้ายถ้าใส่ร้ายนี่เราต้องแก้ความต้องแก้นะสมมติเขามาพูดได้ไม่ถูกเราต้องพยายามบอกว่าอันนี้ไม่ถูกแต่มันเยาะเย้ยเนี่ยมันจะแก้ไงใช่ไหมมันแก้ไม่ได้เพราะมันเป็นลักษณะที่เราเป็นอยู่งี้อยู่แล้วเนี่ยเป็นโรคอย่างเงี้ยเรียกไอ้เบาหวานอย่างเงี้ยก็เป็นนะจ๊ะทำไมอ่ะก็เรียกไปมันไม่หายหรอกนะนั้นอย่างงี้พี่น้องครับก็บอกต่อว่าเช่นเรื่องความจนหรือการไปตำหนิความผิดเขาแบบซ้ำซากงงไหมผมเคยเล่าไปแล้วมีคนมาถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถามอิบนุมัสอูดบอกว่าท่านจะว่าอย่างไรคนที่ทําซินาแล้วก็มาแต่งงานเขาทําซินามาจริงแต่ไม่มีหลักฐานในเรื่องเคลียร์ไปแสดงอะไรนะไปฟ้องความเพราะสมัยก่อนเนี่ยถ้าจะมีหลักฐานต้องเห็นคนต้องเห็นด้วยกัน4คนมีพยาน4คนเห็นแต่รู้ว่าเขาทําจริงแล้วเราจะว่ายังไงเขานิกาแล้วก็แต่งงานแล้วกัมดุลละมิซูดบอกว่าทำไมล่ะอัลลอฮ์ให้อภัยแล้วเขากลับเนื้อกลับตัวแล้วก็จบไม่ต้องไปรื้อฝอยหาตะเข็บแล้วนะหรือเรื่องอื่นใดๆทั้งสิ้นส่วนคำดำรัสที่อัลลอฮ์บอกว่าอย่าได้เรียกกันด้วยฉายาไม่ชอบนั้นทัศนะที่ฉันคิดว่าที่ถูกต้องที่สุดจากการอธิบายอายะนี้คือใครเนี่ยอัตตอบรีนะก็คือพระองค์อัลลอฮ์ทรงห้ามมิให้บรรดาผู้ศรัทธาเรียกขานด้วยสรรพนามที่น่ารังเกียจและไม่พอใจ
โดยไม่มีข้อยกเว้นตราบใดที่บุคคลนั้นถูกพาดพิงและไม่พอใจโดยที่บุคคลนั้นรู้สึกไม่พอใจแล้วเมื่อกี้ที่ตอบไปไงว่าสมมติเราสนิทกันเราเรียกกันมาตั้งนานแล้วแต่เขาไม่รู้สึกอะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่บอกไปแล้วว่าต้องดูบริบทด้วยคุยกันสองคนมันเป็นไรถ้ามันต่อหน้าทางอันนี้แน่ไม่พอใจอยู่แล้วเพราะมันเป็นคนอื่นเขารู้พี่น้องครับการที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีครอบครัวนบีมีครอบครัวนบีมีลูกนบีมีสหายมีซอฮาบะห์เนี่ยแน่นอนมันต้องเกิดการปฏิบัติซึ่งกันและกันอยู่แล้วท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเป็นสตรีที่มีความรู้ความเข้าใจศาสนามากที่สุดและในบรรดาสตรีเพราะเป็นคนที่จำหะดีษนบีเยอะที่สุดผู้หญิงที่จำหะดีษนบีเยอะที่สุดคือท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาส่วนอีกคนหนึ่งที่สถานะนะเด่นมากๆก็คือท่านหญิงฟาติมะห์ด้วยคือท่านหญิงฟาติมะห์นี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเป็นนายของผู้หญิงชาวสวรรค์ทั้งหมดอันนี้ลูกสาวนบีแต่ถ้าพูดถึงความเข้าใจศาสนาเนี่ยภรรยาได้เยอะกว่างงไหมทำไมภรรยาได้เยอะกว่าลูกก็อยู่ใกล้ไงนอนกับนบีจะไม่ได้เยอะยังไงแต่ลูกเนี่ยพอแต่งงานออกเรือนก็ไปอยู่กับสามีแต่นบีก็คอยไปเรียกไปบอกตลอดนั่นแหละแต่ท่านหญิงเนี่ยอยู่กับนบีเลยพออยู่กับนบีเนี่ยก็จำเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะชีวิตในครอบครัวเนี่ยเป็นอย่างไรนบีก็จะจำขอโทษทีท่านหญิงอาอิชะฮ์ก็จะจำปรากฏว่านบีก็พูดถึงภรรยานะพอพูดถึงคนอื่นเนี่ยพี่น้องครับท่านหญิงอาอิชะฮ์ด้วยกับหนึ่งนางเองอายุยังวัยรุ่นอยู่นะอีกอันนึงที่ต้องมองให้เห็นถึงลักษณะของสตรีด้วยก็คืออายุอายุมีผลไหมพี่น้องคิดว่าอายุมีผลไหมมีผลนะเอาตรงๆเลยอายุเนี่ยมีผลสมมุติเราคุยกับคนอายุหนึ่งกับอีอายุหนึ่งเนี่ยบางทีคิดไม่เหมือนกันละและการควบคุมอารมณ์เนี่ยบางทีอายุก็มีผลนั้นท่านหญิงเนี่ยท่านยังเป็นอายุท่านยังไม่เยอะแต่แน่นอนเรื่องความจำศาสนาดีอยู่แล้วบางทีมีหลุดบ้างก็มนุษย์นะมีหลุดแต่นบีก็จะเตือนปรากฏว่านางเนี่ยพูดจริงๆไม่ได้พูดด้วยนะเขาบอกว่าใช้ลักษณะใช้มือเนี่ยทำท่าพอนบีพูดถึงภรรยาท่านหนึ่งซึ่งภรรยาท่านเนี้ยคือท่านหญิงซอฟียะท่านหญิงซอฟียะเป็นผู้หญิงที่อายุมากถ้าพูดเนี่ยเป็นโต๊ะคนหนึ่งเลยแหละหน้าตาของนางก็ไม่ได้ค่อยไม่ได้สวยงามอะไรเป็นผู้หญิงที่ภายนอกนะภายนอกของเธอเนี่ยไม่ได้สระสรวยอะไรและอีกสำคัญหนึ่งคือลักษณะของเธอเนี่ยเป็นลักษณะที่ของมาร์ฟนะคือมีตัวใหญ่และกะตีพอพูดแบบนี้เดี๋ยวต้องพยายามนิดเพราะพูดถึงภรรยานบีนะแต่พอเวลาท่านหญิงเนี่ยที่นบีพูดถึงท่านหญิงฟอซอฟียะเช่นสมมติเนี่ยท่านหญิงท่านนบีจะไปบ้านเนี่ยก่อนจะไปก็ทำท่าบอกว่าทำท่าเนี่ยว่าเป็นลักษณะเป็นการตำหนิรูปร่างของท่านหญิงซอฟียะว่ามีรูปร่างที่เตี้ยและก็ใช้ลักษณะใบหน้าแสดงออกมาหลังจากนั้นพี่น้องครับนบีก็ไม่พูดอะไรนิ่งอันนี้คืออีกข้อหนึ่งนะที่ฉันบอกฉันเตือนเวลาเคลียร์กันเนี่ยอย่าเคลียร์ตอนอารมณ์ร้อนไม่ได้ต้องเคลียร์หลังจากใจเย็นแล้วให้มันผ่านสถานการณ์นั้นไปก่อนพอผ่านสถานการณ์ไปปั๊บคนที่ทำไม่ดีปั๊บจะได้สติขึ้นมาเฮ้ยเมื่อกี้ทำอะไรไปวะยินเข้าปะวะนะอะไรชัยฏอนมันก่อหูหรือเปล่าพอได้สติปั๊บจังหวะนั้นแหละเป็นจังหวะที่เหมาะสมที่จะเตือนนบีบอกว่าละกอดะกุนติกะลิมาตันเลามูซิยัตบีมาอัลบาฮรีละมาซะจัตฮูคำพูดของเธอนั้นเนี่ยนะในนี้บอกพูดนะบางรายงานก็บอกใช้ทำท่านะคำพูดของเธอเนี่ยถ้าพูดออกมาเนี่ยนะเอาไปผสมกับน้ำทะเลเนี่ยมันจะทำให้น้ำทะเลนั้นเปลี่ยนสภาพอย่างแน่นอน
ตรงนี้หมายถึงเป็นความน่ารังเกียจของการกระทำนี้เอาน้ำทะเลมาเจือจางเนี่ยพี่น้องน้ำทะเลยังเจือจางไม่หมดเลยนะท่านหญิงไอชากล่าวอีกว่าฉันได้เคยพูดถึงชายคนหนึ่งให้นบีฟังพี่น้องครับหะดีษเนี้ยรายงานโดยใครท่านหญิงไอชานั่นแหละเอามาเล่าเห็นไหมแล้วก็ที่นายหญิงไอชาเอามาเล่าเนี่ยตัวเองทำไม่นะตัวเองคนทำนะได้เอามาเล่าทำไมเอามาเล่าล่ะเพื่อจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจคนเราเนี่ยพี่น้องเวลาเอาของไม่ดีตัวเองที่เคยทำนะมาบอกเนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเล่าด้วยความคึกขนองอันนี้ห้ามคึกขนองห้ามแต่ถ้าเล่าอันเนื่องมาจากเป็นอุทาหรณ์สอนใจอันนี้อนุญาตเหมือนกับที่ท่านหญิงบอกว่าฉันเคยมีคำพูดแบบเนี้ยและนบีตำหนิฉันนะแล้วก็อย่าได้ทำอีกนะเป็นการปรามตัวเองแล้วก็เตือนคนอื่นด้วยท่านหญิงไอชาจึงกล่าวอีกว่าและฉันก็ได้เคยพูดถึงชายคนหนึ่งให้นบีฟังท่านจึงกล่าวว่ามาอุฮิบุอันนีฮาไกตูอินซานันฉันไม่ชอบที่จะพูดถึงเรื่องไม่ดีของบุคคลอื่นถึงแม้ว่าฉันเนี่ยว่าอันนาลีกะดาวะกะดาถึงแม้ว่าฉันเนี่ยจะได้สิ่งใดเป็นการตอบแทนก็ตามมะมัดขอโทษอัลมะรูรได้เล่าว่าฉันได้ไปพบอบูซะรินที่รุบชะพร้อมกับผู้ติดตามของท่านซึ่งทั้งสองเนี่ยสวมใส่ชุดที่สวยงามในลักษณะเดียวกันฉันจึงถามท่านถึงสิ่งที่ฉันเห็นสิ่งที่เห็นท่านตอบว่าท่านได้เคยต่อว่าด่าทอชายคนนั้นและเคยดูถูกเหยียดหยามมารดาของเขาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวแก่ฉันว่ายาอบาซารินโออบาซารท่านพูดดูถูกมารดาของเขาหรืออไอยัตตะฮูบิอุมมิอันนี้ไม่ได้ว่าตัวคนเดียวนะว่าไปถึงใครแม่สมมติคนคนนึงแต่งตัวดีสมมตินะโอเคแหละเขาแต่งตัวดีแล้วว่าไม่ได้แต่เรารู้ว่าพ่อแม่เขาเนี่ยไม่ได้เป็นแต่งตัวแบบนี้โอ้แต่งตัวดีพ่อแม่แกแต่งตัวแบบไหนเหรอโอ้โหอันนี้ก็คือเหมือนจะไม่ย่อไม่ย่อเย้ยตุกไม่ได้ดูถูกคนนั้นนะแต่ดูถูกไปถึงคุณพ่อแม่โอ้โหจริงๆนี่หนักกว่านะลามปามไปถึงพ่อแม่มือคือบางคนเนี่ยมันเป็นสไตล์นะคืออันนี้ต้องยอมรับก่อนว่าสไตล์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันสมมุติเนี่ยเราเคยเห็นภาพเนาะพ่อส่งลูกไปเรียนศาสนาลูกก็แต่งตัวเป็นโต๊ะครูเนาะก็แต่งตัวใส่โต๊ะมีอย่างงี้แต่อายอเนี่ยเขาไม่ได้เป็นโต๊ะครูใช่ไหมอายอเขาไม่ได้ใส่โต๊ะใส่อะไรเขาก็อาจจะใส่กางเกงใส่เสื้อเชิ้ตดูยอดแต่งตัวสินี่ลูกแล้วทำไมล่ะเขาใส่กางเกงขาสั้นเหรอเขาก็ใส่ถูกต้องของเขาแต่เขาไม่ได้แต่งตัวสไตล์โต๊ะครูเราจะไปว่ากันได้ไงนะอินนะกะอิมรออุนฟีกะจาฮิลียะนบีบอกว่าอบูดัตท่านไปพูดดูถูกมารดาของเขาหรือแท้จริงตัวท่านนั้นมีลักษณะของพวกญาฮิลียะวะอิควานุกุมคาวาลุกุมบรรดาพี่น้องของท่านบรรดาพี่น้องของท่านคือผู้ที่อยู่กับบ้านอัลลอฮ์ตะอาลาทรงทำให้พวกเขาเนี่ยอยู่ในความดูแลของท่านฉะนั้นผู้ใดที่เขามีพี่น้องอยู่ในความดูแลของเขาก็จงให้อาหารแก่เขาดังเหมือนที่ท่านกินจงให้เขาสวมเสื้อผ้าเหมือนที่ท่านสวมใส่จงอย่าใช้งานเขาเกินความสามารถแก่พวกเขาและท่านจงใช้งานเขาและอย่าลืมช่วยเหลืองานเขาด้วยอันนี้หมายถึงคนงานด้วยนะอันนี้หมายถึงคนงานโดยปกติแล้วเนี่ยพี่น้องครับคนที่เป็นนายจ้างมักจะมีลักษณะที่บางทีดูถูกเหยียดหยามอย่างบ้านเราเนี่ยพี่น้องนะพอเราจ้างคนที่ไม่ใช่คนไทยเช่นเอาคนพม่ามาเอาคนโรฮิงญามาปั๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยไอเนี่ยมันคนละชั้นกับเราจริงอยู่เขาสถานะเป็นคนทำงานก็จริงแต่ความเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเขาเหมือนกับเรานะเขาก็ละหมาดเหมือนเรานี่พูดถึงคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยแต่พอเวลาปั๊บ
เราเห็นเขาเราก็มีลักษณะที่จะตำหนิเขาดูถูกเยาะเย้ยพม่าแล้วโอ้ยน่าจะยากจนน่าดูเลยอะไรอย่างเงี้ยนบีบอกอย่าทำนะเขาจะเป็นสัญชาติไหนก็แล้วแต่ถ้าเขาเป็นมุสลิมนะหรือไม่ใช่มุสลิมก็แล้วแต่นะต้องทำดีอยู่แล้วทำยังไงนบีบอกว่าให้เขามีที่อยู่ของเขาคำว่าที่อยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือที่อยู่ที่เขาอาศัยอยู่ได้มันคงเป็นไม่ได้หรอกพี่น้องเราอยู่ชั้นอย่างดีและมีแอร์อย่างดีมีที่นอนแพงๆแล้วให้เขาอยู่เหมือนกับเราเนี่ยคงยากแหละเพราะอะไรล่ะเพราะเขาเป็นลูกจ้างก็ให้เขาอยู่แต่อย่างน้อยเนี่ยไอ้ที่เขาอยู่เนี่ยต้องมีเครื่องอำนวยความสะดวกหน่อยมีพัดลมให้เขามีที่นอนให้เขามีห้องที่มันมิดชิดให้เขามีห้องน้ำให้เขาอัลฮัมดุลิลละห์นะไม่ใช่เป็นไงพี่น้องห้องน้ำก็ไม่ทำให้ให้ไปขุดหลุมเอาเองเนี่ยไม่ใช่อะไรต่อนบีบอกว่าให้อาหารแก่พวกเขาด้วยให้เขาได้กินอาหารด้วยสวมเสื้อผ้าให้แก่เขาด้วยหาเสื้อผ้าให้ใส่และก็อย่าใช้งานจนกระทั่งเกินความสามารถอย่างการแรงงานทาสทำแล้วไม่ต้องพักทำอยู่นั่นแหละไม่ได้ให้ได้มีเวลาพักและอันไหนที่เขาทำไม่เป็นทำไม่ได้เราเป็นเจ้านายทำยังไงช่วยเขาด้วยเนี่ยถ้าเกิดเรามีลักษณะลูกน้องแบบนี้แล้วเราทำตามที่นบีบอกเนี่ยลูกน้องรักเราไหมรักเราแต่ตรงกันข้ามนะถ้าเราชี้หน้าด่าเหยียดหยามเขามึงไอ้พม่าไอ้นุ่นอย่างนี้ไอ้ต่างด้าวอะไรเงี้ยนะแป๊บเดียวพี่น้องเดี๋ยวเฉลียงสับหน้ามั่งปาดคอมั่งเยอะแยะไปหมดเลยที่มีข่าวนะไปโกงเงินเขาก็มีเงินไม่จ่ายเขาก็มีและก็บอกว่าเป็นไงเราคนไทยเราฟ้องบ่ใดก็ได้สุดท้ายมันโมโหขึ้นมามันฆ่าเจ้าของเลยมีข่าวอยู่ไปด่ามันไปดูถูกเหยียดหยามมันกดดันพอมันจะไปปั๊บมันฆ่าเลยอันนี้มีข่าวอยู่เหมือนกันนะสุดท้ายมันกลายผลเสียกับเราอีกอันนึงพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายอันนี้คือตัวอย่างบางประการของการเยาะเย้ยในสังคมปัจจุบันมาดูนะเยาะเย้ยต่อบรรดาผู้ที่เคร่งคัดศาสนาสมมุติเนี่ยเราเนี่ยนะไปอยู่ในชุมชนหนึ่งที่เขาไม่ค่อยเคร่งเท่าไหร่และเราเนี่ยเป็นคนเคร่งคัดศาสนาอันนี้ดีไหมดีแล้วเราก็ไม่เคยไปอะไรนะไปตำหนิติคือเตือนนะถ้าเตือนได้ก็เตือนแต่ก็ไม่ได้ไปทำอะไรไม่ดีเราก็ทำของเราไปเรากับละหมาดของเราไปคุมฮิญาบของเราปรากฏว่าพวกเนี้ยเขาเยาะเย้ยต่อบรรดาคนที่เรียนศาสนาคนที่รู้ศาสนาผู้สั่งใช้คนอื่นให้ทำความดีรวมถึงบุคลากรที่เป็นคนดีของสังคมบางคนพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายยาเห็นแล้วไม่พอยาเห็นแปลว่าโง่นะมันมีอีกประเภทนึงที่หนักกว่านั้นคือยาเห็นมุรักกับแปลว่าโง่ซ้ำซากโง่ซ้ำซ้อนชวนเขายาเห็นมุรักกับโง่ซ้ำซ้อนโง่แล้วโง่อีกชวนเขาไปเรียนศาสนาชวนไปเรียนศาสนาสมมติเรามีเพื่อนคนหนึ่งเราก็หวังดีเนาะเธอเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยงานบุญอะไรก็มีไปเรียนศาสนากับฉันไหมไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยจะได้ไปฟังเนี่ยไม่ไปก็บอกเขาไปดีๆฉันไม่สะดวกนะไม่ไปว่าไปแต่ปรากฏว่ายังไงนับตังค์แล้วนับตังค์แล้วฉันเสียสมาธิ อ้าวไม่ไปไม่พอไปด่าคนชวนอีกโอ้มึงนี่มึงทำเข่งเป็นไงมึงฟังแต่ศาสนาเนี่ยรวยขึ้นมาไหมนี่กูเอาเวลาขอโทษนะกูเอาเวลาที่มึงไปฟังมึงทำมาหากินได้ตังค์เยอะแยะแล้วเยาะเย้ยอีกอันเนี้ยพี่น้องนะจะเห็นมุรอกกับโง่ไม่พอซับซ้อนเข้าไปอีกเอาบาปมาใส่ตัวดูถูกเยาะเย้ยคนที่เรียนศาสนาคนที่มาฟังศาสนาและบางครั้งก็มองว่าเป็นเรื่องตลกขบขันผู้หญิงที่แต่งกายเรียบร้อยถูกเยาะเย้ยเราจะได้ยินนะผู้หญิงถ้าแต่งกายแบบมิดชิดเลยเหมือนอาหรับเลยบางทีถูกเยาะเย้ยว่าอะไรใส่นิกอบเป็นนินจาไอ้พวกนินจามาเลยเคยได้ยินนะอาหรับมันมาเมืองไทยมันลงสนามบินมามันก็ปิดหมดแล้ว
คือเขาใส่นิกอบเขาใส่นิกอบนิกอบเนี่ยมีทั้งแบบเห็นลูกตาก็ไม่เห็นก็มีบางที่นะอย่างที่ในอาหรับแบบเข้มๆเลยนะผ้าที่อยู่ที่ตาเขาเนี่ยปิดด้วยนะแต่เป็นผ้าบางๆฉันไม่รู้เป็นยังไงนะแล้วก็ถุงมือใส่ด้วยแล้วก็โต๊ะหยิบลากไปเลยอย่างนั้นเลยไม่เห็นลูกตาก็ไม่เห็นปิดหมดเลยเป็นผ้าบางๆปิดอีกเออพอพวกนี้มาโอ้มาแล้วไอ้นินจามั่งเพนกวินมั่งอะไรมั่งโอ้โหคือเราไม่ทำก็ไม่ว่าเขาทำไมล่ะเออเขาทำได้ก็ให้เขาทำไปเถอะใช่ไหมแต่นี่ไปว่าไปดูถูกคนไว้เขาเยอะสมมติฉันมีแค่นี้นะมันไม่ขึ้นถ้ามันคนที่เขามีเยอะๆไอเราก็ไม่รู้ว่าบาปเรามันมีไม่เยอะพอหรือบุญเรามีเยอะแล้วไม่รู้นะก็วิพากษ์วิจารณ์เฮ้ยนี่บ้านมันไม่มีโกนเลยเหรอไม่คันคอมั้งหรือวะสมมติน่ะแล้วไปยุ่งอะไรกับเขาเขาล่ะเออเขาไว้ยาวก็เขาไว้ได้ก็ไว้เนี่ยมองเป็นเรื่องตลกขบขันไปอีกว่ากันดูสิมันคนหรือมันลิงวะเฮ้ยนะอะไรว่ากันไปเนี่ยพี่น้องครับนักวิชาการบอกว่าพวกเนี้ยน่ากลัวมากเพราะอะไรล่ะกำลังเยาะเย้ยคนที่เขาทำแบบถูกต้องทำดีอ่ะพูดง่ายๆถูกต้องแล้วก็ทำดีนะหรือคนที่มาเชิญชวนไปทำความดีเราก็จะถูกเอ่ยว่าตัวเองดีแล้วหรอมาบอกคนอื่นคำนี้นะพี่น้องครับถ้าเราใช้มาตรฐานนี้ว่าเฮ้ยก่อนจะมาเตือนขอโทษนะก่อนจะมาเตือนกูเนี่ยมึงเตือนตัวเองก่อนไหมตัวเองน่ะดีแล้วหรอถ้าพูดแบบนี้พี่น้องไม่มีใครเตือนกันได้เลยเอาจริงไหมก็ทุกคนก็มีความผิดกันทั้งนั้นคนพูดก็มีไม่ได้ทำได้ทุกเรื่องหรอกบางเรื่องก็ทำไม่ได้บางเรื่องก็ทำได้แต่หน้าที่ของเราก็คือต้องสั่งใช้สั่งเตือนกันและผมบอกกับพี่น้องนะว่าคนที่มาพูดศาสนาเนี่ยในทางกลับกันเนี่ยมันก็เข้ากับกำลังเตือนตัวเองด้วยเราจะมีความรู้สึกละอายนะพี่น้องถ้าเราสอนอะไรไปแล้วปรากฏว่าเราเองก็ไม่ได้เรื่องเราจะละอายที่พูดไม่เต็มปากเต็มคำแต่อะไรที่เราทำได้เราพูดเต็มที่เลยแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเตือนอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมนะดังนั้นเนี่ยเรื่องศาสนาเขาเตือนดีเรายอมรับนะครับแล้วก็รับฟังทำได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงแต่ไม่ใช่สวนเขากลับไปว่าไอ้คนเตือนมึงทำตัวดีแล้วเหรอไปเตือนย่อเตือนมากตัวเองก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะกลายเป็นทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับมีอายะห์กุรอานหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้ตรัสเอาไว้ในสุรอัตตาบะอัลลอฮ์บอกว่าลาอินซาอันตะฮุมละตะกูลุนนาอินนามากุนนานะคูดวะนัลอับอัลลอฮ์บอกว่าและถ้าหากพวกเจ้าได้ถามพวกเขาแน่นอนพวกเขาก็จะกล่าวว่าแท้จริงพวกเราเพียงแค่พูดให้มันสนุกไปเท่านั้นแหละคือถ้าจะเอาเรื่องกันสมมุติจะเอาเรื่องเขาเฮ้ยทำไมพูดแบบนี้ล่ะพวกนี้จะแก้ตัวว่าไงเฮ้ยจะไปอะไรจะไปซีเรียสพูดขำๆนะพูดสนุกเท่านั้นแหละนะบอกว่าไงต่อกุลอะบิลลาฮ์วะอายาตีฮิจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าต่ออัลลอฮ์และบรรดาองค์การของอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์กันนั้นหรือที่พวกเจ้านั้นเย้ยหยันและพวกท่านอย่าได้แก้ตัวเลยว่าแท้จริงพวกท่านเนี่ยเป็นผู้ที่อะไรปฏิเสธศรัทธาแล้วหลังจากที่มีศรัทธามาถึงอีกตัวอย่างหนึ่งของการย่อเย้ยต่อคนงานและคนจนและคนและความอ่อนแอนะรวมถึงการดูถูกถึงเรื่องสัญชาติเมื่อกี้พูดไปแล้วเนี่ยพอบอกเป็นพม่าปั๊บบางทีไปล้อเลียนไปอะไรเงี้ยนะหรือมาจากตรงนั้นตรงนี้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถามผู้ที่อยู่กับท่านว่าพวกท่านเห็นชายคนนี้เป็นอย่างไรพวกเขาตอบว่าแน่นอนเขาผู้นี้เนี่ยหากไปขอใครแต่งงานก็คงได้รับการยินยอมขอความช่วยเหลือใครก็ได้รับความช่วยเหลือหรือพูดสิ่งใดก็มีคนรับฟังท่านนบีก็เงียบคือคนหนึ่งสมมติคนเนี้ยผ่านมา
คนเราเนี่ยเขาเรียกว่าความน่าเชื่อถือเขาเรียกฟิกก์ภาษาอังกฤษเรียกฟิกก์ฟิกก์แปลว่าอะไรความน่าเชื่อถือจริงๆหลายๆอย่างเนี่ยเราที่ไม่ตรวจสอบกันเนี่ยนะเพราะเราไว้ใจถูกไหมสมมติมีคนคนนึงเนี่ยเขาโพสต์น้ำท่วมสมมติอ้าวพี่น้องต้องการสตังค์ไปช่วยทำถุงยังชีพทำน้ำท่วมคนโพสต์นี่เป็นปัจจัยหลักเลยว่าเราจะบริจาคไหมถ้าเราสมมติคนเนี้ยเราไว้ใจตัวครูคนนี้เว้ยเขาทำงานจริงเขาลงพื้นที่จริงเรากล้าบริจาคไหมกล้าก็ไม่ได้ไปตรวจสอบด้วยว่าโอนเขาไปแล้วเพราะเป็นอำนาจเขาแล้วเขาไม่ทำเขาก็บาปไปบางคนพี่น้องถ้าเราไม่รู้จักเลยไอ้นี่ประวัติยาวเยื้อเลยโอ้โหโกงมนุษย์เท่าไรแล้วเรากล้าบริเรากล้าจะให้เขาไปไหมไม่กล้าเห็นไหมแสดงว่าความไว้ใจกันเนี่ยหรือว่าสติ๊กเกอร์เนี่ยมันก็มีผลนบีชี้ไปที่คนคนหนึ่งว่าสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ความเขาเรียกไว้ใจมีความไว้ใจกันเขาบอกงี้นบีชี้ไปที่คนนี้บอกว่าเนี่ยถ้าเขาไปขอใครเนี่ยมีแต่คนยกลูกสาวให้เท่านั้นแหละคนเนี้ยเพราะอะไรเพราะคนคนนี้เนี่ยรวยด้วยหน้าตาก็ดีศาสนาก็มีเข้าบ้านใครใครก็อยากจะได้อันนี้นึกถึงสมัยก่อนเนาะตอนที่ยังไม่แต่งงานไปขอใครก็ต้อนรับหมดเลยเพราะอะไรเพราะว่าโอ้โหนะมีความเพียบพร้อมพูดยังไงเอาต่อมาไปขอความช่วยเหลือใครคนก็พร้อมจะให้ความช่วยเหลืออันที่ต่อมาบอกว่าไงต่อถ้าเวลาเขาพูดเนี่ยจะมีคนฟังเขาหมดเลยแปลว่าจะโพสอะไรจะเขียนอะไรปั๊บคนจะจับจ้องเหมือนกับที่ผมโพสไปลงรถเมล์เนี่ยคนมากดอะไรกันไม่รู้เต็มไปหมด200-300คนฉันบอกแค่นั่งรถเมล์แค่เนี้ยนะถ้าเป็นคนอื่นไม่เป็นใครโพสรถเมล์โดนด่าซะด้วยมันอยู่ที่ความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็อีกอันนึงคือผลงานด้วยนะที่ทำเอาไว้ต่อมานบีถามต่อว่าแล้วถ้าเกิดท่านจะคิดยังไงกับผู้ชายคนนี้อีกคนนึงเดินผ่านมาอีกคนละเรื่องเลยไม่เคยมีอะไรตัวตนในสังคมไม่ได้เป็นคนยากคนจนนบีบอกเขาบอกว่าแน่นอนหากคนเนี้ยไปขอใครเนี่ยไม่มีใครยกให้ขอความช่วยเหลือใครก็ไม่มีใครให้การช่วยเหลือพูดสิ่งใดก็ไม่มีใครฟังท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวว่าชายคนยากจนผู้นี้เนี่ยประเสริฐยิ่งกว่าแม้ประเสริฐยิ่งกว่าผู้นั้นแม้ว่าจะมีจำนวนเต็มแผ่นดินรวมกันซะอีกคืออะไรพี่น้องครับอันนี้คือลักษณะคนยากคนจนที่เวลาพูดอะไรแล้วมันไม่ค่อยมีเสียงนะอีกอันหนึ่งพี่น้องครับที่เป็นอีกลักษณะหนึ่งคือคนเราเนี่ยจะไปดูถูกคนอื่นได้เนี่ยมันต้องมีลักษณะอีกอย่างหนึ่งคือการทนงตนนะการหลงไหลในตัวเองซึ่งอันนี้ก็เป็นอันตรายเหมือนกันเพราะเวลาที่เราหลงไหลในตัวเองเนี่ยพี่น้องครับแผ่นดินยังสาบแช่งเลยมีหะดีษบทนึงนะจากอบูฮุเรอะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุเล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวถึงผู้ชายคนหนึ่งไบนามารอจุลุนยัมชีฟีฮุลลาตินขณะที่ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยกำลังสวมใส่อาภรณ์อย่างสวยงามอาภรณ์ที่เขาใส่เนี่ยไม่ใช่เนียดเพื่อปกปิดร่างกายแต่เนียดใส่มาเพื่อที่จะทนงตนว่าตัวเองเนี่ยมีสถานะมีคนมีความยิ่งใหญ่นะเอาไว้ทนงตนเองมูรัจจิลุนจุมมะตะฮูและก็ปล่อยผมสยายปะบ่าอันนี้ก็น่าจะเป็นลักษณะการแสดงเหมือนคนสมัยก่อนนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าไว้ผมยาวผู้ชายนะแล้วก็ทำทรงหน่อยอะไรหน่อยนะมันจะเป็นลักษณะแบบทนงตนหรือเปล่า
ทันใดนั่นเองที่เขากำลังทนงตนว่าเขาเนี่ยแจ๋วกว่าคนอื่นดีกว่าคนอื่นทุกคนจะต้องนะมาคารวะเขามาให้เกียรติเขาเนี่ยทันใดนั่นเองพี่น้องอิซคอซาฟัลลอฮุบีฮีอัลลอฮ์ก็ให้มีธรณีเนี่ยสูบเขาไปเลยอัลลอฮ์โดนธรณีสูบเลยฟาฮูวาตาตาจัลจาลูอิลาเยามินกิยามะเขาจะถูกทรมานจนกระทั่งถึงวันกิยามะถูกอาสาบในกูโบเลยนี่คือคนที่ทนงตนคิดว่าตัวเองนั้นแจ๋วตัวเองว่าดีกว่าคนอื่นอีกอันหนึ่งท่านอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าเลาลัมตะกูนูตุซนีบูนะหากพวกท่านไม่คิดไม่เคยก่อความผิดเลยคือพูดยังไงว่ามองความผิดตัวเองไม่เจอเลยสมมุติเราไปนั่งคิดทบทวนนะสักชั่วโมงนึงเฮ้ยเนี่ยไม่มีอะไรเราทำอะไรไม่มีผิดเลยนี่ว่ามีแต่ถูกอย่างเดียวเลยแล้วเวลาใครมาเตือนมาบอกอะไรก็ไม่ฟังเท่านั้นแหละนะถูกอยู่คนเดียวไม่มีคนอื่นผิดคนอื่นผิดหมดมีเราถูกอยู่คนเดียวนะนบีบอกว่าละคอชีตัวอะไรกุมมาหัวอักบารุมินฉันก็เกรงว่าท่านเนี่ยจะทำสิ่งที่ร้ายแรงกว่านั้นอีกคือว่าอะไรวะฮุวะอักบารุมินฮุอัลอุจบุอัลอุจบะคือการทนงตนการหลงไหลในตัวเองนะซึ่งแน่นอนว่าสาประการเนี้ยมันทำให้คนเราเนี่ยไม่เชื่อฟังไม่ฟังกันใครมาเตือนไม่ได้ใครมาบอกไม่ได้คิดว่าตัวเองเนี่ยแจ๋วกว่าเพื่อนต่อมาอีกอันนึงอีกหะดีษนึงนะ3ประการที่นำสู่ความพินาศจำเลยนะ3ประการหะดีษจากอัลบัซาร์1ชุฮุนมุตออุนประการแรกก็คือความตะนีทีเหนียวการตะนีทีเหนียวนี่แหละคือประการที่จะนำไปสู่ความพินาศอันที่2วะฮะวัมมุตตะบะอุนการปล่อยอารมณ์ตัวเองให้คล้อยตามอารมณ์ไฟต่ำอารมณ์ไฟต่ำอะไรที่เป็นเรื่องไม่ดีไม่รู้จักที่จะยับยั้งชั่งใจปล่อยเลยตามเลยไปเกิดหายนะถูกไหมเป็นหายนะอันที่3วะอิจาบุลมัรอินบินัฟซีฮีหลงไหลในตัวเองทนงตนว่าตัวเองนั้นดีกว่าประเสริฐกว่าคนอื่นถ้าพูดถึงตระกูลตัวเองก็แจ๋วที่สุดพูดถึงฐานะก็แจ๋วที่สุดทุกอย่างตัวเองเนี่ยดีที่สุดสุดท้ายแล้วพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายคนเหล่านี้เนี่ยมักจะไม่มองดินแล้วเดินเนี่ยไม่มองดินไม่มองอะไรแล้วแล้วก็ไม่เห็นคนหัวคนแล้วกลายเป็นหัวสูงไปอีกนะไม่ครบถ้าคนแบบนี้ไม่คนถ้าไม่ใช่ระดับเดียวกันฉันไม่คุยด้วยไม่คบด้วยฉันจะต้องนั่งโต๊ะแบบนี้เท่านั้นแบบนี้ไม่ได้เมื่อวานผมไปบรรยายระหว่างบรรยายอยู่มีด็อกเตอร์ท่านหนึ่งมาท่านด็อกเตอร์จินหมวดนะที่ลูกแกถูกลูกฆ่านะด็อกเตอร์สมบัติมั้งฮะที่เขาขอที่เขาอภัยเดี๋ยวโทษที่เขาไม่เอาเรื่องเขาก็ขอดูอาอยู่นะให้อัลลอฮ์เปิดใจให้คนนั้นได้ฮีดายะเห็นว่าติดอยู่ในคุกมืดเลยที่อเมริกาท่านมาและท่านก็มานั่งฟังผมก็บอกโอ้โหนี่บรรยายให้ด็อกเตอร์ฟังผมบอกด็อกเตอร์บอกเขาบอกว่าเขาอยากมาฟังด้วยก็นั่งฟังวันนั้นผมก็เลยแบบรู้สึกประหม่าไปในตัวเลยว่าโอ้โหระดับด็อกเตอร์มานั่งฟังและด้วยความที่แกเอาน้องทอมต้นเนี่ยแกนั่งพื้นเลยโอ้โหแล้วก็บอกว่าเขาไม่ค่อยดีเดี๋ยวฉันจะบรรยายฉันต้องนั่งพื้นบ้างนะก็บอกไม่ต้องฉันนิ่งแหละพอได้สัมผัสก็บอกว่าคนเราเนี่ยมันมีลักษณะที่เราเห็นปั๊บเรารู้เลยว่าเขาเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะไอ้ตำแหน่งที่มนุษย์ให้กันเนี่ยมันก็คือตำแหน่งในดุนยาแต่สถานะเดียวกันหมดคือบ่าวของอัลลอฮ์นะเช่นเดียวกันไม่ได้แปลว่าฉันต้องพูดอย่างเดียวบางครั้งสถานะของฉันก็เป็นผู้รับฟังด้วยฉันก็ชอบไปฟังนะใครพูดบรรยายที่ไหนดีๆฉันก็ฟังแต่บางทีไม่ได้ไปเพราะว่าติดภารกิจครอบครัวก็ฟังในเน็ตฟังในเฟซนี่แหละนะแต่ถ้าวันใดถ้าคราใดที่มีโอกาสได้ให้ความรู้ก็จะเตือนตัวเองอยู่เสมอว่า
ยังมีคนที่รู้เยอะกว่าเรามีคนที่มีความเข้าใจศาสนามากกว่าเรานะเราจะได้ไม่ทะนงตนนะแล้วก็ได้ปรับปรุงตัวเองได้เสมอดังนั้นเนี่ยฉันยังพูดเป็นประจำนะว่าถ้าฉันทำผิดอะไรเนี่ยบอกได้ฉันไม่ดื้อหรอกนะเขาคนก็บอกอาจารย์แหมทำเป็นเด็กจะมีดื้อมีอะไรด้วยก็ถ้ามันทำอะไรไม่ถูกก็บอกมานะครับแล้วก็พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขเพราะนี่คือลักษณะของคนที่พร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวเพื่อให้ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะชะดออัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์